ดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก่อนนอนที่ใช้อยู่เป็นประจำก็จะมีไบโอออยล์นะคะเอาตัวแรกที่ทาเลยแล้วกันนะคะก่อนนอนที่ประจำตอนนี้เพิ่งใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะตัวนี้ค่ะเอสเตอร์รอเดอร์นะคะเราไม่ใช้เยอะมากนะคะเพราะว่ามันแพงเราหยอดไปฝากเลยทาไปบริเวณที่เราต้องการให้ทั่วหน้าต้องทาเยอะเพราะเราใช้หลายขวดหลายอย่างทาไปต่อด้วยผลิตภัณฑ์เทคนิคนะคะหรือเปล่าค่ะตอนนี้เพิ่งได้มาใหม่สัปดาห์หนึ่งกำลังเพิ่งลองใช้เพิ่งหัดตัวไปคอด้วยเดี๋ยวคอไม่เท่ากันเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยตัวใหม่เป็นของคลินิกอีกเช่นกัน Moisture Search ไม่แน่ใจถูกหรือเปล่า72 Hours Auto Repensing Hydrator อะไรประมาณเนี้ยค่ะเติมใช้เล็กเล็กถูกไหมแล้วตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันไม่มีกลิ่นเท่าไหร่ไม่มีกลิ่นเนาะทาไปเมื่อกี้เป็นแบบเห็นปูทาแล้วแบบเบาสบายดีมากวันนี้ไปว่ายน้ำมาก็เลยหน้าไหม้ด้วยนิดนึงผมต้องวนดูเดี๋ยวหน่อยทาไปนะคะตัวที่3แล้วเราก็บำรุงด้วยตัวที่4ตัวนี้ได้แถมเพราะว่าซื้อคลินิก2ตัวแล้วได้แถมช่วงนั้นพอดีเป็นคล้ายๆกับวิตามินซีอ่ะเห็นกันหรือเปล่าค่ะคลินิก fresh pressed แล้วก็บีบตรงที่ตุ่มนั้นไม่ต้องเยอะมากเก็บไปใช้ครั้งต่อไปมันจะหมดก่อนทาไปนะทาไปเรื่อยๆก็เราแบบอายุใกล้จะ30เราต้องบำรุงมันเยอะหน่อยพอเขาต้องทาด้วยอันนี้ค่ะไบโออันนี้ตัวกู้ชีวิตเลยค่ะจะเห็นสังเกตดูว่าจะมีรอยสิวที่รอยดำอยู่ทาไปบริเวณนี้ทาไปตรงไหนเป็นไปความมันต้องดีและตกท้ายอ้อลืมบอกไปว่านี่เป็นสิวแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทาตัวเป็นสิวตอนนี้เราจะทาตัวเป็นสิวทาใต้ตาก่อนนะคะอ้อลืมบอกใต้ตาใช้ของ Bobbi Brown นะคะใช้ได้ประมาณ2เดือนแล้วก็ดีขึ้นนะคะแต่ก่อนตาดำกว่านี้เยอะทาลบดวงตาไม่รู้ทาถูกหรือเปล่าเหมือนกันค่ะ No adding perfume มั้งคะไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วจะสังเกตว่าเป็นสิวดูนะคะลืมแนะนำของครีนด้าเอ็มนะคะยาแต้มสิววันนี้ก็คือถ้าเราใช้ทาบริเวณที่เป็นสิวเท่านั้นนะคะก็นี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับดีกว่าถ้าเคล็ดลับก็คงไม่รู้นะคะนี่ง่ายก่อนนอนทุกคืนที่ทำเป็นประจำเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมารีวิวครีมที่ใช้ตอนเช้าว่าตัวไหนบ้างค่ะงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ